ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ก็ขอพบกมันดาท่านพุทธบริษัทเรื่องพระเตมีใบสำหรับเรื่องพระเตมีใบนี้อาตมาคงจะไม่ต้องใช้คำอธิบายอะไรมากแต่ว่าบางท่านอาจจะคิดว่าเป็นนิทานปรัมปราแต่ถ้าหากว่าถ้าฟังกันด้วยปัญญาแล้วก็เวลาฟังไปก็ใช้ปัญญาไปด้วยช่วยคิดตามก็จะมีประโยชน์มากในตอนนี้จะขอย้อนหลังมาสักนิดหนึ่งเพื่อเรื่องจะได้ประสานกันเป็นอันว่าเมื่อนายสารถีมองเห็นพระเนมิราชแล้วก็คิดว่าจะยังไม่ยอมเลิกที่จะคิดจะฝังแล้วเขาก็จำพระเนมิราชไม่ได้นักต่อมาเขาเริ่มจะจำได้เพราะว่าที่แรกสงสัยคิดว่าพระเนมิราชเป็นคนใบ้แล้วก็เป็นคนหูหนวกแต่ได้ว่าอยู่ๆพระเตมีก็กลับกลายเป็นคนดีขึ้นมาตอนหนึ่งซึ่งเป็นภาษิตที่พระเตมีกล่าวว่าคนผู้ไม่ทำร้ายมิตรแม้จะไปในสถานที่ใดก็ไม่อดอยากเพราะใครๆก็ต้องการคบหาสมาคมกับเขาเมื่อมีการคบหาสมาคมแล้วอันตรายต่างๆก็จะไม่มีจะมีแต่ลาภสการะต่างๆนี่ความจริงภาษิตข้อนี้เป็นภาษิตคนจะคิดว่าคนใดถ้าไม่คิดประทุษร้ายมิตรคือมีความเมตตาปราณีปรารถนาในการสงเคราะห์มิตรสหายก็เป็นอันว่าคนนั้นเป็นคนไม่มีศัตรูเวลานี้ท่านผู้รับฟังทั้งหลายโปรดทราบคนมีหลายประเภทด้วยกันมีความเห็นต่างกันบางคนเราอยู่ร่วมกันด้วยดีในพื้นแผ่นดินเดียวกันเขาก็จะมายุให้เราแบ่งแยกดินแดนออกไปเสียคนประเภทนี้เรียกว่าคนประทุษร้ายมิตรถ้าพื้นแผ่นดินที่เราอยู่แผ่นดินเดียวกันแต่ถูกตันตัดแบ่งตัดแยกตัดพวกตัดพ้องออกไปอะไรมันจะดีบ้างคนที่เข้ามาที่หลังและคนที่เขาจะมาปกครองเราคราวหลังเขาดีแล้วเขาเลวถ้าคนที่ดีจริงๆก็ต้องไม่คิดประทุษร้ายกันคำว่าประทุษร้ายก็หมายความว่าอยากจะแยกพื้นที่ดินคือพรรคพวกให้เป็นหมู่เป็นเหล่าเป็นก๊กเป็นกลุ่มเมื่อแยกกันออกไปแล้วความสามัคคีมันก็ไม่มีมันก็กลายเป็นศัตรูถ้าเราอยู่ร่วมกันมากทั้งโลกทั้งโลกนี่ถือว่าเป็นประเทศเดียวกันถือว่าเป็นพี่เป็นน้องกันเรื่องการรบราฆ่าฟันกันก็ไม่มีในบริการที่สองที่เราอยู่ดีๆก็มีบุคคลมาโม้ร้ายปรารถนาทำลายชีวิตโขกเข็นบังคับด้วยอาวุธยุทโธปกรณ์บ้างให้กลับกลายไปอยู่ในอำนาจเขาทั้งที่กฎหมายระเบียบแบบแผนของบ้านเมืองก็มีศีลธรรมก็มีแต่เขาไม่ทำคนประเภทนี้เป็นคนประทุษร้ายมิตรหรือว่าเป็นคนรักมิตรนี่บางคนก็จะคิดว่าให้ประเทศไทยที่เป็นอิสรภาพอยู่ในเวลานี้คำว่าเป็นอิสรภาพสำหรับพวกเราก็หมายถึงว่าต้องเป็นอิสรภาพที่อยู่ในขอบเขตของกฎหมายกฎหมายย่อมปรารถนาให้คนไทยทั้งชาติมีความสุขมีอิสรภาพมีฐานะคือความเป็นอยู่เท่าเทียมกันคือจะกินเมื่อไรก็ได้จะนอนเมื่อไรก็ได้จะทำงานเมื่อไรก็ได้จะมีทรัพย์สินมากเท่าไรก็ได้จะคบหาสมาคมกันยังไงก็ได้จะไปไหนเมื่อไรก็ได้ป่วยก็นอนเสียเมื่อยก็พักผ่อนแต่ว่าลัทธิมหาปลัยที่กำลังจะเข้ามาสู่ประเทศไทย
เพื่อจะทำคนไทยทั้งชาติให้กลายเป็นทาสสำหรับคนกลุ่มเดียวดูตัวอย่างประเทศใกล้บ้านเรือนเคียงอย่างประเทศเขมรกับประเทศลาวที่เรากำลังเห็นอยู่เวลานี้คนในประเทศลาวจะต้องมีเครื่องแต่งตัวปีหนึ่ง3ชุดแม้แต่ละชุดก็เป็นผู้อื่นจัดให้ความเหมาะสมตามความพอใจของเราไม่มีจะเลือกตามพอใจอย่างคนในประเทศไทยนี่ไม่ได้จะแต่งสีอะไรจะเอาสวดทรงแบบไหนอย่างนี้ไม่ได้จะต้องตามใจเขาและอาหารที่ได้รับประทานเข้าไปก็เป็นอาหารที่เขาจัดให้อาหารที่เขาจัดให้จงอย่าคิดว่าสบายนะเขาจัดให้ตามใจเขาไม่ใช่ตามใจเราถ้าเราต้องปาการเปรี้ยวเขาให้หวานเราก็ต้องกินหวานถ้าเราต้องการเค็มเขาให้เปรี้ยวเราก็ต้องกินเปรี้ยวแล้วกินตามขอบเขตอย่างกับประเทศหนึ่งซึ่งเป็นต้นเหตุของลัทธินี้ก็มีคนที่เขาเคยไปอยู่ที่นั่นเขาเคยเล่าให้ฟังว่าในประเทศใหญ่นั้นเขามีลัทธิการกินอยู่สามแบบแบบหนึ่งเขาเรียกว่ากระทะใหญ่อีกแบบหนึ่งเขาเรียกว่ากระทะกลางอีกแบบหนึ่งเขาเรียกว่ากระทะเล็กคำว่ากระทะใหญ่อาหารสำหรับคนทั่วไปที่เรียกว่ากรรมกรคนประเภทนี้มีกับข้าวอย่างเดียวตามที่เขาจะให้เขาแบ่งข้าวให้กินวันละ500กรัมวันละครึ่งกิโลต่อหนึ่งคนสำหรับกับข้าวเรื่องเนื้อสัตว์ไม่มีสำหรับกระทะกลางก็หมายว่าเป็นหัวหน้าผู้ควบคุมหมู่เหล่าคนประเภทนี้มีกับข้าวกินสามอย่างสำหรับกระทะเล็กจะกินยังไงก็ได้ก็เป็นผู้ใหญ่มีท่านสุภาพสตรีท่านหนึ่งมาเล่าให้ฟังว่าท่านอยู่ในประเทศนั้นเขาทำร้ายท่านคือให้ลูกหลานในประเทศไทยนี่เอาเงินไปถ่ายคือเอาเงิน 40,000 บาทท่านก็คิดว่าลูกหลานจนเพราะท่านอยู่ที่นั่นท่านไม่มีเงินใช้แต่ความจริงลูกหลานอยู่ในประเทศไทยคนที่สุดเขาเอาไปมัดแช่น้ำไว้บ้านใกล้เรือนเคียงเขาก็บอกว่าเขาแพ้ขึ้นแก่แล้วเขาจะเขียนจดหมายมาบอกลูกหลานในเมืองไทยในที่สุดเขาเขียนจดหมายมาลูกหลานทราบข่าวเป็นคนรวยไปถ่ายแม่มาจากประเทศนั้นเมื่อมีโอกาสได้คุยกันแกก็เธอก็คุยให้ฟังว่าความเป็นอยู่ของลัทธิที่เขาจะมาเปลี่ยนให้ประเทศไทยเป็นอย่างนั้นนะอย่าให้มันเป็นเลยฉันต้องอดทนอยู่กับลัทธินั้นมาประมาณ10ปีเศษนี่ประเทศหนึ่งนะเป็นประเภทแม่บทมีแต่ความอดอยากถามว่าเวลาไหว้เจ้าตัวจีนทำยังไงเขาบอกว่าไม่มีความหมายกับข้าวกินเข้าไปวันหนึ่งวันหนึ่งก็มีแต่หัวเจี๊ยโป้หรือผักเค็มๆซึ่งไม่มีอะไรจะกินลูกชายทำงานเลี้ยงหมู12ตัวได้ค่าจ้างคิดเป็นเงินไทยประมาณวันละ1บาทลูกสะใภ้เป็นนางพยาบาลได้ค่าจ้างวันหนึ่งคิดเป็นเงินไทยวันประมาณวันละ6สลึงถ้าทำงานถึงปีทั้งปีเนี่ยเต็มปีเก็บเงินไว้ทั้งหมดประมาณ365บาทสำหรับลูกชายจะซื้อรองเท้าไม่ได้หนึ่งคู่และอาหารค่ายกินวันละครึ่งกิโลสำหรับข้าวสารประเทศนั้นเขายังดีนะแกบอกว่าตัวแกเองกินแต่น้ำข้าวสงสารลูกสาวไอ้ลูกชายกับลูกสะใภ้เอาเนื้อข้าวไว้ให้ลูกกินแต่ว่านี่ประเทศนี้ประเทศใหญ่อย่างดีสำหรับประเทศลาวกับประเทศเขมรร้ายกาจมากอาหารการบริโภคไม่ได้บริบูรณ์สมบูรณ์แบบนั้นแต่ถ้าว่าการจะเป็นความเป็นอยู่เป็นไม่ได้ความแรงแค้นมาก
ลัทธิใกล้ๆคนที่เขาข้ามมาเขาเล่าให้ฟังว่าจะไปจากถ้ามีเพื่อนอยู่หมู่โน้นถ้าจะไปต้องลานายเขาก่อนนายเขาให้ไปก็ไปได้แต่ไปต้องกลับตามเวลาทรัพย์สมบัติใดๆมีอยู่จะถือว่าเป็นส่วนตัวไม่ได้จะต้องเป็นของรัฐหมดรัฐจะกำหนดให้กินรัฐจะกำหนดให้ทำงานป่วยไข้ไม่สบายแต่เขาไม่อนุญาตให้ป่วยก็ป่วยไม่ได้จะมานั่งทำแบบสบายๆหนาวก็นอนร้อนก็พักอย่างนี้ไม่ได้ต้องปฏิบัติตามคำสั่งลัทธิแบบนี้คนที่เขามาคุยให้เราจงคิดว่าบางคนประเภทนี้เป็นคนทำร้ายมิตรก็คิดใจคนไทยทั้งชาติเป็นทาสของคนหมู่เดียวท่านนั้นหลายจะเห็นไหมว่าภาษิตของว่าเตมีนี่ท่านดีมากน่าจะจำไว้ว่าคนที่ไม่คิดทำร้ายมิตรจะไปทำนั้นสถานที่ใดก็ไม่อดไม่อยากมีคนรักแต่คนที่เขาคิดประทุษร้ายมิตรคือประคุยคิดประทุษร้ายประคนไทยด้วยกันที่เป็นอิสรภาพเวลานี้เขาอยู่ที่ไหนต้องอดอยากอยู่ในป่าความจริงถ้าเขาไม่คิดอย่างนั้นแล้วก็เขาจะมีความสุขอยู่ในบ้านในเมืองนี่เราต้องมารบราฆ่าฟันซึ่งกันและกันก็เพราะคนไทยด้วยกันที่คิดประทุษร้ายมิตรเป็นทาสของต่างชาติต้องการย้ายชาติไทยเอาไปขายให้เป็นทาสของชาติเองดูตัวอย่างในลาวคนลาวไม่มีความสามัคคีในกันแต่ในที่สุดเมื่อฝ่ายนั้นเป็นฝ่ายชนะฝ่ายที่เป็นท่ายเขาก็ไม่มีอิสรภาพนักศึกษาต้องถูกฆ่านับไม่ถ้วนในที่สุดก็ต้องโดดน้ำข้ามมาประเทศไทยทั้งที่ในตอนต้นก็กลายเป็นเครื่องมือของเขาคิดประทุษร้ายพวกกันเองนี่เป็นอนุว่าการคิดประทุษร้ายมิตรเป็นของไม่ดีต่อจากนี้ไปฟังถ้อยคำคำว่าเตมีต่อไปว่าถึงกล่าวเป็นภาษิตว่าผู้คนผู้ไม่ทำร้ายมิตรแม้จะไปในสถานที่ใดก็ย่อมไม่อดอยากเพราะมีคนรักนี่นะเรารักเขาเขารักก็รักเราเราไหว้เขาเขาก็ไหว้เราเราให้เขาเขาก็ให้เราเราเมตตาเขาเขาก็เมตตาเราเรายิ้มให้เขาเขาก็ยิ้มให้เราเรากอดเขาเขาก็กอดเรานี่ต่างคนต่างรักมันก็ดีเพราะใครๆต้องคบหาสมาคมกับเขาถ้าว่าอย่างนั้นเมื่อมีการคบหาสมาคมแล้วอันตรายต่างๆก็ไม่มีมันจะมีได้ยังไงในเมื่อมีแต่คนรักก็ไม่มีอันตรายและจะมีแต่ลาภสการะต่างๆคือใครๆก็อยากให้มันถึงกล่าวอย่างนี้แล้วในพระบาลีแต่ว่าถึงจะกล่าวท่านจะกล่าวยังไงก็ตามนายสารถีก็ได้สงสัยจึงได้หยุดจากการขุดหลุมแล้วก็พินิจพิจารณาใกล้ๆและเขาเกิดจำได้ว่าพระกุมารที่เขานำมาจะฝังนั่นเองแอบมายืนอยู่ได้ยังไงก็ท่านเป็นง่อยนี่นะใบก็ใบง่อยก็ง่อยหูก็หนวกย่องมายืนอยู่ได้ยังไงเมื่อเวลาที่จำได้เขานึกขึ้นมาได้ว่าเอ๊ะนี่เจ้านายเขาไม่ง่อยใช่แล้วนี่เขาเลยก้มลงกราบกราบลงปฏิท่าของพระเตมีซึ่งยังกล่าวว่าโอ้โหโอ้หนอข้าพระบาทเป็นคนโง่เขลาทั้งนายเขาตนเองก็ยังจำไม่ได้เนี่ยการที่พระองค์แสดงอย่างนี้เหมือนปาฏิหาริย์บันดาลให้เกิดขึ้นไม่น่าเชื่อเลยพระพุทธเจ้าค่ะพระเตมีจึงได้ถามว่าทำไมถึงไม่น่าเชื่อล่ะเขาก็ตอบว่าก็เพราะพระองค์ไม่เคยเคลื่อนไหวร่างกายมาตั้ง10กว่าปีอวัยวะของพระองค์นี่ควรจะใช้ไม่ได้ควรจะเหี่ยวแห้งไปที่นี่หาได้เป็นเช่นนั้นไม่นับว่าเป็นความประหลาดมากที่สุดทีเดียวพระผู้เดียวกัน
ความจริงวันก่อนมาจบลงตรงนี้แต่วันนี้พูดก็เยอะแยะเสียเวลาฟังขอต่อไปท่านพระเตมียินดีกล่าวต่อว่าไปว่าเมื่อท่านเห็นเราอย่างนี้แล้วท่านยังจะคิดฝังอีกหรือเปล่าล่ะเขาก็ตอบว่าจะไม่ฝังแล้วพระยาค่ะข้าพระพุทธข้าพระบาทจะเลิกคิดจะทำร้ายพระองค์เสียแล้วพระองค์ข้าพระองค์อยากจะนำพระองค์เข้าไปเฝ้าพระราชาคือพระราชบิดาและพระราชมารดาเพื่อพระองค์จะได้ครองสมบัติต่อไปพระเจ้าค่ะตอนนี้เขาจำได้เนี่ยพระเตมีเริ่มหมดเคราะห์พระเตมียังได้ทรงตรัสกับว่าเออในสารถีเตท่านนันทะเราไม่คิดจะกลับไปสู่สถานเช่นนั้นอีกเพราะที่นั้นเป็นเหตุแห่งการกระทำความชั่วซึ่งต่อไปจะทำให้เราเกิดในนรกยังไม่รู้จักจะผุดจะเกิดขึ้นมาเมื่อไรนายสารถีก็แปลกใจนั่งนึกในใจว่านายของเรานี่แปลกเป็นคนดีมาก่อนเป็นเด็กน่ารักต่อมาเป็นคนใบ้เป็นคนหูหนวกเป็นคนง่อยแต่ต่อมาเวลานี้กลับเป็นนักปราชญ์อยู่ๆก็ย่องหาว่าการจะเป็นพระราชาผู้ทรงอำนาจจะกลายเป็นสัตว์นรกนี่มันแปลกแต่ถึงอะไรก็ดีแปลกก็แปลกแต่การดีใจมันเกิดขึ้นกับเขาที่เจ้านายของเขาไม่ต้องเป็นง่อย แล้วการที่เขาจะมาฝังเขาก็ไม่ได้คิดจะฝังด้วยความโกรธแค้นเขามาตามคำสั่งของพระราชาแม้แต่พระราชาเองก็ไม่ได้เกลียดโลกเป็นพระบาทนำหมายข้าราชบริพารทั้งหลายเขาเห็นว่าพระเตมีเป็นคนกาลเกณีแต่เขินเก็บไว้จะมีอันตรายกับพระองค์จะมีอันตรายกับพระมารดาจะมีอันตรายตุมันดาประชาชนทั้งประเทศจะทำให้ชาติชิบหายนี่มันลองนั่งคิดกันอยู่ว่าคนที่ไม่พูดคนที่ไม่เคลื่อนไหวชาติจะมันไหลได้ยังไงซึ่งมันตรงกันข้ามกับคนที่ยุยงแต่แข็งแสคนเขามีความสุขสอนแนะนำให้คนก็แตกร้าวกันยุยงส่งเสริมปลุกระดมมวลชนพระเตมีกับคนประเภทนี้เนี่ยใครเห็นว่าพวกไหนเป็นกาลกิณีกันแน่จะเห็นคนนิ่งๆอย่างพระเตมีเป็นกาลกิณีหรือจะเห็นว่าคนที่สร้างความแตกร้าวในประเทศชาติเป็นกาลกิณีเรื่องนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทฟังแล้วก็คิดเอาเองคุยเพิ่มในสารถีต่อไปว่าความดีใจของเขาก็ยิ่งกล่าวว่าถ้าข้าพระองค์นำพระองค์กลับไปได้เมื่อไรใครๆก็ต้องแสดงความยินดีกับข้าพระองค์ด้วยและข้าพระองค์เองก็จะได้เงินได้ทองได้ทรัพย์สมบัติผ้าผ่อนแต่พันต่างจากพระราชาและคนเหล่านั้นเพราะว่าพระราชวินดาและพระราชมันดาของพระองค์เจ้าทรงยินดีข้าพระองค์อาจจะได้ยศอาจจะได้บริวารและอะไรก็ตามที่ปรารถนาเพราะใครๆก็แสดงความปรารถนาที่จะให้พระองค์กลายเป็นไม่กลายเป็นคนง่อยเปรียเสียขาไม่เป็นคนหูหนวกเป็นใบมาตั้ง10 กว่าปีแต่เขาทำทุกอย่างก็ไม่สำเร็จเวลานี้ข้าพระองค์กลับทําให้พระองค์เป็นคนดีได้ความดีนี้จะกลายเป็นความดีใจที่เหนือความดีใจใดๆทั้งหมดที่เคยมีมาในการก่อนข้าพระองค์กําลังจะได้รับความสุขไม่ต้องลําบากลําบนต่อไปนี้นี่ความจริงที่เขาดีใจว่าพระเตมีดีขึ้นมาน่ะไม่ใช่ดีใจเพราะพระองค์ดีดีว่าเขาจะมีลาภดีว่าเขาจะมียศนี่คนนี่อดแบบนี้ไม่ได้
อดเผลอไม่ได้คนที่เป็นใหญ่เป็นโตได้รับการแต่งตั้งกินเงินภาษีอากรขมันดาราษฎรทั้งหลายจงรักษากำลังใจอย่าทะเยอทะยานอย่าทะนองตนว่าดีคนที่คิดว่ามีอำนาจเวลานี้กำลังพินาศไปแล้วก็มีกำลังเดือดร้อนเข้าคุกเข้าตารางกันแล้วก็มีทั้งนี้ก็เพราะว่าการลืมตนเป็นสำคัญเช่นเดียวกันในสารถีเห็นพระเตมีท่านดีขึ้นมาแทนที่จะดีใจว่าท่านไม่เป็นใบ้กลับหวังกำไรคือจะได้ลาภยศเราคุยกันต่อไปพระเตมีจึงกล่าวว่าท่านอย่าเพิ่งดีใจก่อนเราจะว่าให้ฟังเราเป็นคนไม่มีญาติขาดมิตรเป็นคนกำพร้าเป็นคนกาลกินีที่ชาวบ้านก็หาว่าเราหาความดีไม่ได้จะสร้างความผิดหายบรรลัยให้เกิดแก่ประชาชนและคนละเมืองทั้งพระราชบิดาและพระราชบิดาจนจะต้องให้เขาให้ท่านเอาเรามาฝังที่ยังประชาพิดิษถ้าท่านนำเรากลับเข้าไปก็ดีท่านถามว่าท่านนั้นท่านนำเรากลับเข้าไปเห็นท่าจะไม่ดีเพราะว่าท่านนั่นแหละอาจจะกลายเป็นคนกาลกิณีไปก็ได้เพราะว่าใครๆเขาเข้าใจอย่างนั้นแล้วในเมื่อท่านจะฝืนความคิดของบุคคลอื่นได้ยังไงเราสละแล้วด้วยประการทั้งปวงบ้านเรือนแว่นแคว้นไม่มีสำหรับเราเราจะบำเพ็ญพุทธรักษาศีลอยู่ในป่านี้โดยไม่กลับไปอีกนี่เป็นถ้อยคำของพระองค์ก็ฟังแล้วก็ฟังต่อไปแต่เขินขัดคอกันก็อย่าเสียดายเวลาในสารถีในกราบทูลว่าข้าพระพุทธเจ้าคิดว่าพระองค์น่าจะตรัสกับพระราชบิดาเสียก่อนคือหมายความว่าก่อนที่จะบวชเนี่ยถ้าพระองค์ทรงไปกราบลาพระราชบิดาให้ทรงทราบเสียก่อนจะเป็นการดีพระเตมีจึงได้ทรงตรัสว่านี่ฉันไม่เห็นด้วยนะเราจะทำความเพียรเพื่อจะออกจากเมืองเพราะการที่เราทำเป็นใบ้ทำเป็นคนหูหนวกทำเป็นคนง่อยอันนี้เป็นความปรารถนาที่เราต้องการจะออกจากเมืองเราต้องถูกทรมานมาฝืนอิริยาบถทุกอย่างของเรามาถึงเวลา10ปีกว่าเวลานี้ความตั้งใจของเราน่ะสำเร็จแล้วเราจะเข้าไปอยู่ในสถานที่นั้นอีกเพื่อประโยชน์อะไรถ้าเราเป็นพระเจ้าแผ่นดินอาจจะเป็นพระเจ้าแผ่นดินอยู่ได้หลายสิบปีแล้วเราก็จะต้องทำกรรมชั่วที่ทำแล้วกรรมนั้นจะบันดาลให้เราตกนรกตั้งหมื่นปีท่านก็ลองคิดดูว่าเราเป็นพระเจ้าแผ่นดินหลายสิบปีแต่เราจะต้องตกนรกต้องถูกทรมานในนรกมีทั้งไฟไหม้อยู่ตลอดเวลามีสรรพาวุธสับฟันได้รับการทุกข์ทรมานอย่างสาหัสไม่มีการผ่อนคลายเช่นเดียวกับคนที่เขาต้องการคนไทยทั้งชาติให้เป็นทาสของคนบางกลุ่มจะต้องถูกทรมานไปหาที่สิ้นสุดไม่ได้ท่านลองคิดดูว่าเราเป็นพระเจ้าแผ่นดินจะต้องสั่งให้เขาเคี่ยนคนให้เขาฆ่าคนให้เขาทรมานคนโน้นริบทรัพย์คนนั้นริบทรัพย์คนโน้นอะไรอย่างนี้วันละเท่าไหร่ปีละเท่าไหร่แล้วผลของการกระทำความชั่วนั้นจะไม่ย้อนกลับมาให้ผลเราบ้างหรือเพราะเราเองนี่เขตการตกนรกเสียเต็มทีท่านนายสารถียังไม่เข้าใจเรื่องนรกเขาค้านยังอดที่จะค้านไม่ได้เพราะความเข้าใจเขาน่าต้องการอย่างเดียวคือลาภสักการะคิดว่าถ้านำพระเตมีกลับไปได้เมื่อไรเมื่อนั้นแหละความร่ำรวยจ
จะมีกับเขาความดีความเด่นจะมีเป็นกรณีพิเศษดีไม่ดีพระราชบิดาอาจจะตั้งให้เป็นมหาหมัดผู้ใหญ่ก็ได้นี่เขาคิดว่าใหญ่ในตำแหน่งเป็นของดีจึงมีคติตรงกันข้ามกับพระเตมีเขาจึงได้กล่าวว่าพระเจ้าแผ่นดินจะทรงทำอย่างนั้นเพราะพระเจ้าแผ่นดินที่ทรงทำอย่างนั้นก็เพราะว่าโดยทางโลกเขายินยอมว่าเป็นการถูกต้องเพราะคนที่ทำผิดก็จำจะต้องลงโทษเพื่อความสุขของคนส่วนใหญ่เพราะว่าคนส่วนใหญ่ก็ให้อำนาจในการกระทำอย่างนั้นพระเจ้าค่ะพระเตมีจึงได้ทรงตรัสว่านี่ท่านแต่ท่านจะต้องไม่ลืมว่าการกระทำอย่างไรไม่ผิดจากทางโลกหมายความทางโลกเขายอมรับนับถือว่าทำอย่างนั้นเป็นของดีแต่ว่าทางธรรมก็ไม่เคยยกเว้นใครไม่กันทางธรรมมีอยู่ว่าทำดีต้องได้ดีทำชั่วต้องได้ชั่วผลของการทำความดีนำไปสู่สวรรค์คือความสุขคำว่าสวรรค์หมายถึงแดนของความสุขถึงแม้ว่าจะมีชีวิตอยู่นี่ก็มีความสุขเพราะความรักซึ่งกันและกันถ้าตายแล้วก็ไปสู่สภาวะที่เป็นทิพย์เขาเรียกว่าเมืองสวรรค์คือเป็นมนุษย์ก็มนุษย์สวรรค์ตายแล้วก็เป็นเทวดาสวรรค์ถ้าเราทำกรรมชั่วเราก็ต้องไปสู่นรกคือหมายความถ้ามีชีวิตอยู่นี่เราก็มีแต่ความเร่าร้อนมีแต่ความเดือดร้อนเหมือนกับคนที่อายุยังเด็กแข็งแสบที่ให้คนไทยแตกร้าวซึ่งกันและกันถ้าตายแล้วก็ต้องไปสู่อบายภูมิซึ่งมันจะมีความเร่าร้อนและมีความทุกข์มากกว่านี้มองดูเวลาท่านพุทธบริษัททั้งหลายโดยทั่วหน้าเวลาไม่อำนวยหมดเสร็จแล้วสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี